สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่27มกราคมของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจึงได้จัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากลโดยเริ่มด้วยการจุดเทียน6เล่มเพื่อเป็นการรำลึกถึงชาวยิวผู้เสียชีวิต6ล้านคนนำโดยนางออนนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลดร.แอนวอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีและนางกีต้าซับประวานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยโดยอีกหนึ่งบุคคลสำคัญภายในงานคือดร.เกลนชัตเทลีเอผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้มารวมเล่าถึงวิธีการเตรียมการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้อย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์พร้อมให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีวิจารณญาณโดยให้นักศึกษาได้รู้จักการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีการแบ่งแยกพร้อมจบลงด้วยการกล่าวสุนทรพจน์โดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลที่กล่าวถึงผลอันเกิดจากความล้มเหลวในการจัดการศึกษาที่ดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเกิดขึ้นมาแล้วกว่า80ปีแต่ทว่าบทเรียนจากความโหดร้ายไม่ได้หยุดอยู่ในช่วงเวลานั้นกลับยังคงมีความเกี่ยวเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกล่าวคือความเกลียดชังการไม่ยอมรับความแตกต่างการสังหารหมู่และเหตุการณ์เลวร้ายอื่นๆยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกทั้งนี้เอกอัครราชทูตอิสราเอลกล่าวในระหว่างพิธีว่าการที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสบุกเข้ามาโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เตือนว่าความโหดร้ายเช่นนี้ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอีกต่อไปดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนที่จะต้องให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต